สวัสดีครับผมตัวแทนจากบริษัท PT Race นะครับในบูธนี้เนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง3บริษัทนะครับก็คือจะเป็นบริษัท iBeacon นะครับแล้วก็ IS Group แล้วก็ทาง PT Race เองที่จะมาผสมผสานโปรดักต์ของทั้ง3ที่นะครับเพื่อให้เกิดนวัตกรรมโซลูชันที่พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมไทยนะครับทางด้านนี้ก่อนเลยครับคือทาง iBeacon เนี่ยนำตัวเซนเซอร์ IoT นะครับที่เอาไว้วัดตัวมอเตอร์มาโชว์ในงานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์แบบแมกเนติกนะครับใช้ถ่าน 2A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยก็แค่แอทแทชไปกับตัวมอเตอร์โดยที่ไม่ต้องเจาะอะไรนะครับตัวส่วนตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัวรับแล้วก็จะมาแสดงผลตรงที่หน้าจอได้เลยนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็น PM2 นะครับแต่ทีเนี้ยตัว PM2 เนี่ยเรามาคอลแลบกับทางบริษัท PT Race นะครับต้องท้าความก่อนว่าตัว PM2 เนี่ยเป็นโปรแกรม CMMS ก็คือเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้จัดการเรื่องของการแจ้งงานซ่อมจัดการเรื่องอะไรการเบิกจ่ายใบงานการติดตามงานซ่อมและวางแผนงานซ่อมนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่แล้วนะครับแต่เกิดการคอลแลบระหว่าง PT ขึ้นเพราะว่า PT เนี่ยคือเรามุ่งเน้นทางด้านของเรื่องของการนํา AI เข้ามาใช้กับระบบอุตสาหกรรมนะครับคือการเอา AI เอามา implement กับตัวระบบ PM2 เนี่ยมันจะทําให้การคาดการการสูญเสียหรือว่าการคาดการในการซ่อมบำรุงของแต่ละเครื่องจักรเนี่ยมีความแม่นยำขึ้นนะครับรวมไปถึงระบบการจัดสั่งสต็อกหรือว่าการจัดสั่งอะไหล่สินค้าเพื่อเข้ามาเติมนะครับท้ายที่สุดเนี่ยคนที่โอเปเรตอยู่หน้างานเนี่ยก็มีหน้าที่คือการทำการซ่อมให้สำเร็จนะครับที่เหลือเนี่ยบริษัทที่เหลือเนี่ยระบบเนี่ยจะเป็นตัวที่จะจัดการข้อมูลเองทั้งหมดช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับ iBeacon เนี่ยเข้าไปเลยนะครับที่ www.ibeacon.com นะครับส่วน IS Group เนี่ยเข้าไปที่ Facebook นะครับเสิร์ชหา IS Group นะครับส่วนบริษัท PTT Race ก็คือ www.pttrace.com นะครับ